ป็นเขาหัวเราะกันเองนะคะโบริสเขาหัวเขาหลอกหัวเราะกันเองค่ะแหมโยมมีความสุขอะค่ะมีความสุขที่นี่มีความสุขมีความสุขมากมันก็เลยปล่อยมาได้เต็มที่ค่ะน้องเขาน่ารักค่ะน่ารักโยมเองอยากจะมาสร้างบ้านที่นี่ซื้อเป็นหลังๆมาเลยแล้วมาวางเลยค่ะให้คุณปิ๊กกับคุณหมูเขาสร้างเสร็จก่อนเราโยมไม่กล้ามาอยู่คนเดียวโทษคนหนึ่งไปดูไว้แล้วค่ะบ้านที่อุบลค่ะเป็นบ้านไม้ยกมาวางนี่โมเดลนี้ไม้สักก็ได้ยกมาเป็นหลังเดิมใช่ค่ะอย่างนี้จะไปปัตสุโมกค่ะพรุ่งนี้ค่ะที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสนะคะเขาเชิญไปพูดเรื่องยารักษากายธรรมะรักษาใจค่ะจริงๆผมก็ไม่เคยพูดเรื่องอย่างนี้มาก่อนนะคะนี่เป็นครั้งแรกยารักษากายธรรมารักษาใจใช่ค่ะก็ถูกต้องแล้วใช่ค่ะนี่กลิ่นอะไรตุ๋ยๆปุ๋ยครับอ๋อปุ๋ยปุ๋ยมันยืนยันปุ๋ยคุ้มเลยปุ๋ยมันสามร้อยเมตรอ๋อขนาด300เมตรมาถึงขนาดไม่สะอาดน้องดงก็ถามนะคะท่านว่าในปีที่43ของศรีสาโศกเนี่ยโยมอยากเห็นอะไรบ้างโยมก็บอกว่าอยากเห็นการแปรรูปของให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรามีต้นทุนวัตถุดิบที่ดีแล้วที่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะส่งออกอะไรต่างๆนะคะแต่ว่า เราต้องมีรูปแบบที่ทันสมัยอะไรต่างๆนะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมาก เราต้องใช้ให้คุ้มค่าค่ะใช่โยมใช่คุณครับไม่ค่อยทำคนจะทำไม่ค่อยมีมันขึ้นอยู่กับวิธีกรรมวิธีเพราะว่ากรรมวิธีของพวกเราเนี่ยเราไม่ได้จ้างเราไม่ได้จ้างเพราะฉะนั้นต้องมีตัวกำหนดว่าเราจะต้องการคนเท่านี้นั้นใช่มันเอาอิสระเสรีคนที่มีจิตอาสามาทำมันก็เลยได้ของจริงได้ความจริงใจได้ความสมัครใจในคนที่เห็นคุณค่าประโยชน์มาทำงานก็ฟรีไม่ได้มันจะเลยได้อย่างนี้อาตมาก็ว่ามันดีมากนะดีมันได้คนที่เราคันเป็นคนประเสริฐใช่ค่ะเป็นคนประเสริฐที่ได้แม้จำนวนน้อยก็คุ้มค่าแต่โยมมองว่าพอนะคะท่านเพราะว่าจริงๆเครื่องจักรพวกนี้มันไม่ได้ต้องการคนเยอะค่ะแต่ต้องการคนที่รู้จริงค่ะอย่างไอ้กระเทียมเนี่ยโยมมาทำให้ครั้งแรกตอนนี้เขาก็ทำจองจำหน่ายแล้วค่ะกระเทียมศรีสะเกษซึ่งดีที่สุดในประเทศไทยนะคะโยมมาทำสเปรย์ไรดีมากเลยค่ะดีกว่าไปตรวจสารหน่วยของรัฐเลยเหรออ๋อดีกว่าค่ะดีกว่าค่ะของเราคือที่นี่นะคะเราคั้นออกมาปุ๊บเราก็ทำแห้งเลยสเปรย์ไรเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอฟเจลน้องโก้เนี่ยเขาก็ใส่ซอฟเจลที่วันนี้เอาไปแจกด้วยค่ะในขณะนี้ค่ะมันลดคอเลสเตอรอลได้ 20% กันค่ะได้เยอะเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็เอาไปตรวจสารสำคัญแล้วของเราได้พอ 17% 17% ซึ่งที่มาจากเมืองจีนไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยค่ะที่เราทำทุกวันนี้ก็เลยบอกว่าอย่าใช้เลยอันนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีสารสำคัญเลยค่ะนี่มาช่วยดูให้มันอะไรมีคุณค่ามีอะไรแล้วก็คุณยังดีเราก็ทำไปตามภาษาเราทำเพื่อคุณค่าเราไม่ได้ทำเพื่อจะได้เงินได้ทองได้ยศได้ทำไปเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาในโลกทำไปตามภาษาโยมก็อยากให้แนวคิดอย่างของที่นี่เนี่ยเผยแพร่ไปกว้างขวางอะค่ะมันไม่ง่ายคนต้องมีใจจริงต้องพูดมาทำจริงทำไปรูปเป็นร่างทำเป็นกิจลักษณะไม่ได้หรอกมันไม่ง่ายรัฐบาลทำไม่ได้รัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วค่ะท่านคืออันนี้ชัดเจนค่ะท่านไม่ได้อยู่แล้วให้พวกเรานี่แหละทำกันเองแล้วก็รู้กันเองเอาตรงนี้เป็นตัวอย่างโยมก็พยายามที่จะเอาสื่อต่างๆมาอย่างของไทย PBS โยมก็พามาถ่ายที่นี่นะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เห็นของกระทรวงการต่างประเทศก็ถ่ายที่นี่นะคะแต่ที่ศรีสะเกษนะคะจะได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรดีๆนะคะคุณปิ๊กก็ขับรถนะคนนั้นอ่ะ
ใช้โดรนถ่ายขอให้เราละเก็บแบบไม่ออกสักนิดเลยเสียใจใช่ไหมไม่ออกสักนิดเลยคุยกันอย่างดีนะที่ทำอย่างนั้นอย่างนี้พอไปนั่งดูไม่เห็นเราสักนิดมันแพงครับมันแพงมันก็ไม่จ่ายเนี่ยจ่ายก็ได้แต่ว่าก็จะให้อาจารย์มาเยี่ยมมาก็เพราะรถก็อยู่ที่นี่ค่ะท่านรถแปรรูปนะคะก็ไว้ที่บ้านบ้านที่หนูบิ๊กนะคะเขาดูแลให้มาตลอดเลยค่ะดูแลตลอดรถจะไปอยู่ที่ตาบ้านตาขุนเรื่องขมิ้นชันเดือนพฤศจิกายนี้ค่ะก่อนที่จะลงไปที่สามจังหวัดภาคใต้แต่ว่าพอลงไปที่บ้านตาขุนก็อาจจะเอามาเก็บกลับมาเก็บที่นี่ใหม่บอกคุณเก็บไว้ก่อนโอ้ใจใกล้นะเออแต่ว่ารู้สึกปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะที่ยังมีความรู้สึกที่อื่นไม่กล้าเอาไปไว้ให้ไปเอามายาลาบยักษ์ที่เออไม่ได้ไม่แปลรูปมันทำอะไรกันมีอะไรกันท่านโอ้มันรกเหลือเกินรกมากเหลือเกินโอ้มันรกเหลือเกินทิ้งเถอะค่ะอย่าให้โยมเหนื่อยเลยน้ำเยอะแล้วมันแพร่โอ้โหเร็วแล้วทนทานทนมากฆ่าไม่ตายทนฆ่าไม่ตายทั้งผมทั้งตัดทั้งอะไรเอาไปมันมีคุณภาพอะไรของมันพิเศษมันต้นไม้ที่แพร่เร็วทนทานแล้วก็แม่รกรุมรังมีน้ำแหลมยาวขนาดนี้วัวควายยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยมันหนามเอาไปปลูกที่รัฐสภาใหม่ไหมครับไอ้พวกนั้นเสือสิงก็ทิ้งแรดไม่ต้องเข้าไปโอ้โหเสือไม่มีศัตรูพืชที่จะกินเลยอ๋อค่ะมันปราบอื่นหมดเลยอ๋อค่ะอ๋อถ้าน้ำท่วมไม่ตายไฟไหม้ก็ไม่เป็นไรมันทนทานนานด้วยเป็นต้นโอ้ยาวยืนลองคนที่พอดีแนะนำมีนี่น้องอ๋อใช่น้องชายคุณสาธิตค่ะเคยเจอพระท่านที่มีบ้านนาแล้วศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญยิกค่ะโยมทำงานกับเขามา30ปีแล้วค่ะเรื่องเห็ดลิ้นจือนะคะโยมเป็นคนแรกกับคุณสาธิตแต่กับพี่ชายเขาทำมาตลอดเลยค่ะก็เลยมันเคยเวชศาสตร์ยังจบเวชครับจบครับจบเวชศาสตร์ปี60จบเวชปี61ครับผู้เรียนจบก็มาต้องมาหาประสบการณ์แล้วตอนนี้กำลังเดินตามรอยเท้าต้องวิ่งเร็วหน่อยนะเดินตามต้องวิ่งเร็วหน่อยต้องวิ่งเร็วหน่อยก็ไม่ทันยินดีใจมากเลยค่ะจะเจอท่านคุณยงคุณโอ้ขยันภาคเพียรทำสมแล้วที่ได้รางวีรางวัลจากโลกเขาอะไรท่านอาจารย์ต่างๆนั่นนี่มีชีวิตเกิดมาก็ทำประโยชน์คุณค่าได้ให้ชาติในโลกสังคมเราก็ดีได้มีสุขภาพก็สมควรแก่การเดี๋ยวโยมจะตกเครื่องบินนะคะกี่โมงออกหรือกี่โมงอ๋อทุ่มยี่สิบเดี๋ยวคนรถติดยังไงยาจะส่งไปให้อาจารย์เฉลิมฟังอาจารย์เล่าว่าอยู่อเมริกาต้องไปกินเนื้อช้างบ้างกินเนื้อคนด้วยค่ะต้องไปขึ้นอุบลใช่ไหมใช่ค่ะใครเป็นคนไปส่งพี่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ผมไปรับแต่มุ้งต้องไปส่งทำไมพูดอย่างนี้เขาพี่ก็จะเอาไงให้ผมไปส่งก็ได้พี่เขาต้องคอยดูแลรถขาจ้ะไม่ใช่ไม่ดูแลรถหรอกใครขับรถเร็วกว่ากันล่ะใครขับรถจะเล่นดนตรีคุณหมูขับรถเร็วกว่าไม่รู้หลังใครพาพี่ไปใครเสียงน้อยกว่ากันจ้างเดี๋ยวมึงไปก็ได้กันนะพี่จะไปรู้ห่วงมันทำไมล่ะเฮ้ยก็เล่นได้อยู่แล้วถึงพี่ก็อยู่อ่ะบอตบอสั่งแต่ว่าไม่เป็นไรบอตบอสั่งไงอ๋ออย่างน้อยก็จะได้อยู่กับหินไงป่าเดี๋ยวถ้าผมไปไม่มีคนดูเลยอ้าวอ้าวทุก
แพทย์แผนไทย8 นาฬิกานะคะจะเป็นการโยมได้รับรางวัลวินเนอร์ ICLAF Leadership Energy Award ในด้านการอนุรักษ์พลังงานค่ะโยมไม่เคยอนุรักษ์อะไรเลยค่ะแต่โยมได้รับรางวัลค่ะที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะเพิ่งจะออกเพิ่งได้รับเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็เลยมาเรียนเพราะท่านเขาก็ส่งมาว่าได้รางวัลก็ส่งมาเพิ่งได้รางวัลก็เลยต้องมาเรียนเพราะท่านว่าได้รับรางวัล Energy Award ซึ่งไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับ Energy เลยค่ะมันรวมเป็น Energy หมดเลยทุกอย่างก็รวมมาลงที่ Energy ทั้งนั้นเนี่ยพอคุยกับพ่อท่านเมื่อกวันแหละสรุปแล้วโยมได้รางวัลค่ะเลยมาเรียนให้เห็นท่านได้ดีได้ยินดีด้วยสาธุสาธุโยมกลับถึงแล้วค่ะสาธุไปเดี๋ยวจะไปทันเครื่องบินไปไปหรือจะชมนิทรรศการงานแพทย์แผนไทย